หัวข้อเทศของวันนี้คือทำดีแต่บังคับผลเราเคยไหมที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลก็ได้เรื่องนิทานก็ได้เรื่องคนก็ได้เรารู้สึกยังไงถ้าเราเห็นคนที่จ่ายตังค์ให้เราไปเที่ยวแต่บังคับว่าเราจะต้องเที่ยวยังไงต้องนอนโรงแรมนี้นะต้องกินอาหารมื้อนี้ตอน8โมงนะแล้วตอนบ่ายโมงก็ต้องไปถึงตรงนี้นะแล้วทุ่มนึงก็ต้องกินแล้วต้องให้นอนภายใน4ทุ่มเราจะรู้สึกยังไงอ่ะเอ๊ะเธอซื้อตั๋วให้เขาไปเที่ยวเธอให้เขาไปเที่ยวเธอยังจะมานั่งบังคับว่าเขาเที่ยวยังไงด้วยหรอเคยเห็นไหมที่คนทำอาหารให้เรากินหรือทำอาหารให้ใครกินก็ได้แล้วก็บังคับว่าจะต้องกินยังไงด้วยซ้ำต้องกินแบบนี้นะต้องกินแบบนั้นนะห้ามใส่ซอสอันนี้นะต้องใส่ซอสอันนี้นะใส่เยอะไปใส่น้อยไปไม่ได้เคยเห็นไหมเรารู้สึกยังไงกับคนพวกนี้ว่าเอ๊เขาก้าวไก่เกินไปหรือเปล่าเขาให้ของไปแล้วทำไมเขายังมาบังคับอีกอ่ะเขาให้ไปแล้วเขาทำดีแล้วทำไมเขาถึงมานั่งตั้งเงื่อนไขเพิ่มมันทำให้เราคิดไหมว่าตอนที่เราทำความดีให้ใครอ่ะเราทำความดีเพื่อความดีหรือเราทำความดีเราตั้งเงื่อนไขเคยไหมทำความดีแล้วก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีใครชมเราเลยทำไมไม่มีใครบอกว่าเราทำดีเลยทำไมไม่มีใครรู้เลยว่าเราทำดีเราอุตส่าห์ทำสิ่งนี้สิ่งนี้กับสิ่งนั้นกับคนนั้นกับคนนี้เขาไม่เห็นขอบคุณเราเลยเขาไม่เห็นซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำเลยเขาไม่สำนึกบุญคุณของเราเลยเคยไหมว่าเออเราทำดีขนาดนี้ทำไมคนยังไม่ชอบเราอีกเราทำดีขนาดนี้ทำไมไม่มีใครเห็นตรงนี้น่าสนใจนะว่าจริงๆแล้วอะความทุกข์ที่เรารู้สึกทั้งหมดอะไม่ได้มาจากเขาไม่เห็นนะมันมาจากคุณสร้างเงื่อนไขถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนจริงๆเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำดีลงไปแล้วเราก็ต้องได้รับผลของความดีนั้นแน่นอนแต่ไม่มีใครบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าจากใครเราเองนี่แหละเกเรเรานี่แหละทำดีแล้วยังทำชั่วอีกคือไปบังคับจิตใจคนอื่นอีกด้วยว่าฉันทำสิ่งนี้ให้แล้วนะเธอนี่แหละต้องขอบคุณฉันเธอนี่แหละต้องตอบแทนบุญคุณฉันแล้วต้องตอบแทนแบบนี้ด้วยถ้าฉันต้องการเงินเธอก็ต้องให้ฉันยืมเงินถ้าฉันต้องการให้เธอทำงานให้เธอก็ต้องทำงานให้อันนี้แหละที่เรียกว่าทำดีแล้วก็ทำชั่วรวมกันไปเราทำดีอ่ะเราจะได้ผลแน่นอนแต่เมื่อเรามาตั้งเงื่อนไขมาเรื่องมากเราจะได้รับโทษของมันแล้วจริงๆอ่ะมันรับโทษทันทีเลยทำไมรู้ป่ะก็เมื่อเราทำดีเสร็จแล้วคนอื่นไม่เห็นเราไปโกรธเขาอีกเราทำดีเสร็จแล้วคนอื่นไม่ขอบคุณเราบอกที่หลังไม่ทำเราก็ได้ความดีเนี้ยอันนี้อุตส่าห์ทำดีอุตส่าห์ทำดีแต่ไม่มีใครเห็นรู้จักไม่เห็นเข้าใจเลยถ้าอย่างนั้นไม่ทำละที่หลังไม่ทำละอันนี้น่ะเราได้รับโทษแล้วคือเรากลายเป็นคนเกเรเรากลายเป็นคนอันตรพาลใครเสียหายล่ะเราอุตส่าห์ทำความดีน้อยใจตั้งเงื่อนไขแล้วก็น้อยใจเสร็จแล้วก็บอกตัวเองว่าจะไม่ทำความดีอีกแล้วเพราะว่าไม่มีใครเห็นใครซวยล่ะก็เราเองนี่แหละถ้าทำดีไม่ต้องกลัวมันจะได้แน่นอนแต่อย่าไปทำความชั่วตามมาคือสร้างเงื่อนไขอย่าไปคิดว่าเรามีสิทธิ์กำหนดว่าความดีต้องออกผลอย่างไรอันนั้นแหละที่เรียกว่าทำไม่ดีทำดีอ่ะทำไปเลยทำเยอะแล้วเดี๋ยวผลมันตามมาเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ต้องไปหวังผลไม่ต้องไปบังคับผลมันมาแน่นอน